เรามาดูปัญหาถัดไปครับปัญหานี้ชื่อว่าเวลาคุณมีเวลาเรามีรายการข้อมูลมานะครับสมมุติเราเห็นข้อมูลโอเคเวลาเราจะจัดเรียงข้อมูลอย่างนี้ก่อนสมมุติเราเห็นข้อมูลมาอย่างนี้1 2 3 5 4 7 6เงี้ยครับมันก็เกือบจะเรียงใช่ไหมแต่มันไม่เรียงมันเรียงไหมไม่เรียงแต่ก็ใกล้ๆใช่ไหมกับอีกรายการหนึ่งสมมุติเป็นอย่างนี้7 6 3 2 5 4 1นี่ครับอันนี้เป็นไงครับก็ไม่ค่อยเรียงเหมือนกันใช่ไหมแต่ดูซิอันไหนมันน่าจะบัดซบกว่าในแง่ของความเรียงอันนี้มันก็ดูน่าจะแบบดูน่าจะแบบเอ้ยถ้าต้องเรียงมันดูไกลกว่าอันบนเนาะใช่ไหมฮะคุณคิดว่าถ้าเราอยากจะวัดผมอยากจะวัดว่าลำดับไหนมันดูเรียงมากกว่ากันวัดยังไงได้บ้างวัดยังไงได้บ้างคือลำดับที่มันเรียงแล้วมันควรจะเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้เราควรจะวัดได้ว่าพลังว่ามันเรียงแบบสมบูรณ์แบบใช่ไหมถ้าเรามองโลกในแง่ดีเรียงสมบูรณ์แบบเราก็ควรจะให้แบบเลขเยอะๆแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คือเราก็มองว่าอันเนี้ยมันไม่มีเรียกอะไรมันไม่มีดีเฟกต์ของการเรียงเลยเราควรจะเอ้ยอันเนี้ยมันควรจะได้ค่าเป็นได้แต้มเป็น0ใช่มั้ย sorting score มันควรจะเป็น0แต่อันนี้ก็ควรจะมีนิดหน่อยส่วนอันนี้ควรจะมีเยอะเลยเราจะวัดยังไงได้บ้างว่าอันไหนมันดูจะซอสมากกว่ากันเรียงมากกว่ากันมีวิธีมั้ยฮะอ่ะเราลองดูเป็นคู่ๆก็ได้คู่นี้โอเคไหมมันก็ดูเรียงนี่เนาะคู่นี้อ่ะไม่ละนะครับคู่นี้อ่ะโอเคคู่นี้อ่ะไม่ละเนาะมีคู่ไหนที่มันดูจะไม่โอเคหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วเหรอจริงๆถ้าเราดูอันนี้ตัวที่มันดูไม่ค่อยโอเคนี่มี5 4 7 6มีแค่นี้เองนี่เดี๋ยวนะ7 6มีแค่2คู่เท่านั้นเองใช่ไหมมีคู่แค่2อันนี้ส่วนนี้อ่ะมีอันไหนที่ดูน่าจะผิดอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม3มากกว่า2อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้โอเคอันนี้อ่ะไม่โอเคเนาะ2 5โอเค5 4 4 1ใช่ไหมนี่เอาเฉพาะที่ติดกันแต่ว่าจริงๆถ้าดูไม่ติดกัน7 6ที่มาก่อน3นี่ก็อันนี้ก็ไม่ได้นี่ใช่ไหม2 5นี้โอเค6กับ2 6ก็มาก่อน2ก็ไม่ดีใช่ไหมฮะเราก็อาจจะเฮ้ยนับมันทุกคู่เลยที่มันโอ้โหอันนี้5 4 6 6 5 7 5 6 4. คือเยอะโคตรอ่ะคือไอ้เส้นๆที่ผมเขียนนี่ก็คือผมก็ดูว่าคู่ไหนนี่เรานับจำนวนที่อันนี้ครับสมมุติว่าเรามี xiกับ xj ใช่ไหมฮะที่ i น้อยกว่า j คือเรามีลำดับ x 1 x 2ไปเรื่องถึง xn นะครับแล้วเราพิจารณาคู่ xi กับ xj นะครับที่ i น้อยกว่า j คือ i มาก่อนตัว xi นี่มาก่อน xj ในลำดับนะฮะเราจะบอกว่ามันเรียงผิดท่ายังไงครับ xi เนี่ยนะครับมากกว่า xj ใช่ไหมฮะคือมันอยู่ข้างหน้าแต่ว่าดันมีค่ามากกว่าถ้าเราเรียงจะน้อยไปมากอันนี้คือปัญหาของเราแล้วโอเคไหมฮะเราจะนิยามของนี่เดี๋ยวผมจะนิยามอย่างเป็นทางการเราจะเรียกมันว่า inversion ซึ่งอันนี้จะเหมือนกับตอนเราเรียน greedy ใช่ไหม greedy เราบอกว่าถ้ามันเรียงกันจะไม่มี inversion ใช่ไหมฮะถ้ามี inversion ก็คือจะมี inversion ที่ติดกันอันนี้ที่เราพูดใน exchange argument ซึ่งในการบ้านคุณจะต้องไปพูดถึงเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่คืออินเวอร์ชันทีนี้เพราะนั้นเราขอนิยามอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับลำดับ x 1ถึง xn นะครับจะเรียกคู่ xi xj ที่
i น้อยกว่า j ว่า inversion นะครับถ้า xi มากกว่า xj คือมันสลับอะนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ปัญหาเราก็คือนี้ครับให้ลำดับมาอันหนึ่งนะครับปัญหาชื่อ counting inversion นะครับให้ลำดับหาว่ามีจำนวน inversion กี่คู่โอเคนะฮะโจทย์เราคืออันนี้ทีนี้คุณมีอันกอร์ที่รันในเวลา n square ที่หาคำตอบของอันนี้ไหมจะนับ inversion ใช้เวลา n square ทำไงครับเอาใหม่ inversion คืออะไรคือคู่ที่มันตัวนึงอยู่หน้าตัวนึงอยู่หลังแล้วตัวหน้ามันมากกว่าตัวหลังใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าเราให้เวลา n square นับได้ไหมได้เราก็ดูทุกคู่เลยนะวิธีตรงไปตรงมาก็คือดู input ทุกคู่เลยถ้า i มันน้อยกว่า j ใช่ไหมแล้วค่ามันดันมากกว่าคุณก็บวก1ใช่ไหมมี counter มีอะไรก็ว่าไปเพราะนั้นสามารถแก้ได้แบบตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับทำแบบตรงไปตรงมานะครับก็ on square เลยนะครับทีนี้คำถามคือเราทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับเราทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมทำให้เร็วขึ้นได้ไหมเราก็จะใช้ dy ของ curve นะครับ dy ของ curve ทีนี้ก่อนที่เราจะไปตะลุยท่า dy ของ curve เราต้องนิดนึงก่อนครับว่ากลับมาทบทวนนะ dy ของ curve เราไอเดียคือยังไงก็คือเรามีปัญหาใหญ่นะครับเรามีปัญหาใหญ่อยู่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงสักอย่างแบ่งปัญหานี้ออกเป็น2ส่วนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปแก้ข้างนี้แก้ข้างนี้เสร็จแล้วคำตอบหรือยังไงก็แล้วแต่เราค่อยมาแก้ปัญหาใหญ่ของเราอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็คือเราก็ dy ก่อน dy แล้วก็ recursive ใช่ไหมฮะแยกไปแก้ข้างนี้ recursiveหาคำตอบอันนี้แล้วก็ค่อยมารวมแก้ปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็คอนเคอร์นั่นก็เลยเขาเลยเรียก dy คอนเคอร์นั่นเองนะครับทีนี้เราต้องการจะนับจำนวน inversion ใช่ไหมในลำดับเราจะ dy คอนเคอร์ยังไงคือก่อนเราจะโซลจริงเราต้องมีแผนก่อนคือเวลาออกแบบอัลกอริทึมด้วย dy คอนเคอร์เนี่ยมันจะเหมือนดีวายของเคอร์มันมาจากการรบอ่ะคืออนาโลจีตรงนี้มันก็มาใช้ได้ในการออกแบบคือเราต้องมานั่งนึกสแตรทีก่อนว่าเอ้ยเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยไอเดียของดีวายของเคอร์ได้ยังไงใช่ไหมข้อดีของดีวายของเคอร์ก็คือจังหวะนี้ครับจังหวะที่คุณเรียกตัวเองตรงนี้มันแทบจะเป็นของฟรีเลยไงคือเนาะเอ้ยเราก็เรียกตัวเองได้คำตอบมาเลยโอเคไหมครับมันเหมือนแบบเสกได้โอเคไหมฮะมันก็จะช่วยเราได้หลายอย่างแต่ว่าพอเสกเสร็จเราจะทำยังไงต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ต้องเป็นเหมือนแมจิกนะครับเรียกตัวเองปุ๊บอ๋อได้คำตอบมาเลยรันยังไงไม่รู้นะครับเหมือนเมิร์ดซอสเอ้ยอยากจะเรียงข้างหน้าอยากเรียงข้างหลังทำไงอ๋อก็เรียกตัวเองสิปุ้งได้คำตอบเลยนะครับซึ่งก็ดูโกงๆแล้วก็เบสเคสของเราก็ง่ายครับถ้าเรามีข้อมูลตัวเดียวอินเวอร์ชันก็ไม่มีก็โอเคเนาะเพราะนั้นเราจะดีวายของเคยยังไงนะครับสมมุติเรามีรายการอยู่ผมเขียนเป็นอะไรยาวๆแล้วกันเนาะคือเราต้องมานั่งนึกก่อนเราจะดีวายปัญหายังไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีข้อมูล n ตัววิธีการดีวายที่ตรงไปตรงมาที่สุดเราทำไงครับมีข้อมูล n ตัวเราจะแบ่งเขาเป็น2ส่วนเราแบ่งไงถ้าเป็นนึกถึงควิกซอสเราแบ่งไงเราต้องแบ่งหาตัวที่มันอยู่ตรงกลางมานั่งทำนู้นถ้าเมิร์ดซอสเราแบ่งไงครับแบ่งไงหั่นเลยใช่ป่ะงั้นลองทำอย่างนี้ดูแล้วกันเนาะแบบคิดอะไรไม่ออกกูหั่นเลยโอเคไหมฮะ
เราก็หั่นเลยครับโอเคหั่นเสร็จทำอะไรได้เรียกตัวเองข้างซ้ายเรียกตัวเองข้างขวาได้อะไรกลับมาเราต้องการจะหาอินเวอร์ชันใช่ไหมฮะอินเวอร์ชันก็คือจำนวนคู่ที่มันเรียงสลับกันใช่ไหมฮะถ้าเราเรียกตัวเองด้านซ้ายเราได้อะไรกลับมาดูรูปนี้เนาะสมมติว่าผมหั่นเลยในรูปนี้หั่นโชะเรียกตัวเองด้านซ้ายเราจะเจออินเวอร์ชันพวกไหนครับเราก็เจอพวกนี้ใช่ไหมตึ๊ด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 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรียกตัวเองด้านขวาก็จะไปเจอพวกนี้ใช่ป่ะแล้วอะไรหายไปอินเวอร์ชันที่มันข้ามฟากโอเคไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราตั้งต้นแบบนี้ได้กรอบเราจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการจะทำอะไรแล้วมันเหมือนได้ของฟรีมาเลยอะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่มันยังไม่ฟรีเพราะนั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้ครับเราหั่น x ออกเป็น2 ส่วนใช่ไหมฮะหั่นอะไร a input เป็น a แล้วกันเนาะก็เป็น al กับ arแล้วก็หาอินเวอร์ชัน recursive แล้วก็ recurse ข้างนี้นะฮะเราจะได้อินเวอร์ชันที่อยู่ในนี้ทั้งหมดมาใช่ไหมฮะได้จำนวนผลลัพธ์ก็คือจำนวนอินเวอร์ชันใน al แล้วก็จำนวนอินเวอร์ชันใน AR ใช่ไหมฮะขาดอะไรครับสิ่งที่ยังไม่ได้ก็คือพวกอินเวอร์ชันที่มันอยู่ในคู่แบบนี้ใช่ป่ะที่มันข้ามฟากแบบนี้โอเคไหมฮะชักจะไม่ค่อยชักจะยากทำยังไงไม่รู้แต่ว่าถ้าเรา DY แบบนี้เรียกตัวเองแบบนี้นี่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่คือของฟรีที่มาจากการที่บอกอ้อเราจะใช้ dy ของเธอแล้วเราจะ dy แบบนี้โอเคไหมฮะมันมาจากการเรียกตัวเองโอเคไหมฮะของฟรีคือได้จำนวนอินเวอร์ชันข้างนี้มาแล้วได้จำนวนอินเวอร์ชันข้างนี้มาแล้วคำถามคืออินเวอร์ชันนี้ข้ามฟากเนี่ยเราจะหายังไงโอเคไหมฮะเรามาดู recurrence กันก่อนครับถ้าเราใช้แผนการแบบนี้อันนี้คือ strategy นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่เหลือตอน combine นะครับต้องหา inversion หาจำนวน inversionที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของ AL กับ AR โอเคไหมฮะโอเคทีนี้recurrence เราจะหน้าตาแบบนี้ครับเราจะแก้ปัญหาขนาด N ใช่ไหมเราแบ่งปัญหาเป็น2 ส่วนเราเรียกตัวเอง2 ครั้งใช่ไหมก็เป็น2 TN ส่วน2เสร็จแล้วสเต็ปตรงนี้ความเร็วของตัวนี้มันจะมาระบุไอ้ก้อนตรงนี้ของเราโอเคไหมฮะถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ในเวลาสมมุติผมทำตรงไปตรงมามากเลยหายอินเวอร์ชันที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของ AL และ AR ผมก็ดู AL 1ตัวแล้วก็วิ่งทุกตัวใน AR ดู AL อีก1ตัวแล้วก็วิ่งทุกตัวใน AR ใช้เวลาเท่าไหร่ n square ใช่ป่ะ n ส่วน2คูณ n ส่วน2ก็คือเป็น n ส่วน4 square ใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เป็น cn square แก้ recurrence ออกมาก็ได้อะไรครับแต่ที่เราทำมาแล้วได้ n square กลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่มีทางเร็วกว่า n square หรอกเพราะว่าเลเวลบนสุดก็ n square แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราทำแบบนั้นถ้าเรา for ทั้งหมดข้างบนอันกอเราก็จะเร็วเท่ากับอันกอที่ทำแบบตรงไปตรงมาแต่เราทำแบบยากโอเคไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรตรงไปตรงมาแล้วไม่มีความสุขก็เขียน dy ของเคอร์เพื่อให้อันกอมันรันยากขึ้นแล้วเร็วเท่าเดิมได้นะครับเพราะนั้นเป้าหมายเราคือเราควรจะต้องทำอะไรเร็วกว่านี้เนาะเราควรจะคือเป้าหมายเราอยากได้ CN น่ะอยากได้ทำตรงนี้ได้ใน ON ทำได้ไหมถ้าเราทำได้ใน ON อันนี้มันจะควรจะเป็นอะไรครับถ้าเราทำได้ใน ON นะครับอันนี้เป้าหมายของเรานะครับอันนี้จะออกมาเป็นจำได้ยังอันนี้เหมือนเมิร์จซอร์สเลยนะครับอันนี้จะเป็น ON log N เพราะว่าถ้าเรามาดูทรีใช่ไหม N ส่วน2 N ส่วน2n ส่วน4 n ส่วน4อันนี้ cn อันนี้2 cn ส่วน2ใช่ไหมก็ได้ cn อันนี้4 cn ส่วน4ก็ได้ cn มีจ่าย cn เท่ากันหมดเพราะนั้นเท่ากับ log n level ก็กลายเป็น n log n นะครับอันนี้โอเคเพราะนั้นถ้าทำนี้ได้จาก on square เราจะเหลือ on log n อันนี้คือเป้าหมายถามว่าเราจะนับ inversion ที่มันข้ามฟากตรงนี้ได้ยังไงทั้งหมดในเวลา linear time
ผมใบ้ให้ครับแล้วเดี๋ยวลองคิดแป๊บนึงผมให้เวลาคิดประมาณ3นาทีเนาะคำใบ้ของผมก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะถ้า AL กับ AR มันเราไม่ทำอะไรเลยนะแทบไม่มีทางคือทำไม่ได้คือไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเรียกตัวเองไปแล้วอ่ะเราสามารถที่จะนับจำนวนดิเมนชันใน AL และ AR แล้วก็ทำอย่างอื่นกับมันได้ด้วยโอเคไหมฮะคำใบ้ผมคือเราจะทำอะไรสักอย่างคือนับจำนวนอิเวอร์ชันแล้วทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะให้เราสามารถมานับจำนวนอิเวอร์ชันที่เกิดขึ้นระหว่าง AL กับ AR ได้อย่างรวดเร็วโอเคไหมฮะทีนี้จำนวนอิเวอร์ชันที่อยู่ระหว่าง AL กับ AR มันคืออะไรสมมติว่าไอ้ตัวนี้เป็น X นะครับจำนวนอิเวอร์ชันนี้ที่มี X เป็นตัวข้างหน้าแล้วของอยู่ข้างหลังนี่มันคืออะไรครับมันคืออะไรครับใครจะเป็นอิเวอร์ชันกับ X ได้เราต้องการทราบอะไรสังเกตว่า AR มันอยู่หลัง X แน่ๆใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าคุณจะเป็น inversion เป็นข้างหนึ่งของ inversion กับ X แปลว่าคุณต้องมีค่าเป็นไงครับเทียบกับ X มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้ามากกว่าคือคุณอยู่ถูกแล้วใช่ไหมคุณอยู่หลังแล้วคุณมากกว่าไม่มีปัญหาใช่ป่ะคือคุณดูที่ X เนี่ยคุณอยากรู้ว่าในนี้มีกี่ตัวมี Y ตัวไหนบ้างที่น้อยกว่า X เพราะมันอยู่ข้างหลังใช่ป่ะอันนี้คือการหาอินเวอร์ชันของเราใช่ป่ะคือถ้าเรามี x หยิบ x มาเรารู้ว่ามี y กี่ตัวที่น้อยกว่ามันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ตอบได้อย่างรวดเร็วว่าว่า x ว่าอินเวอร์ชันที่มันจะมาจับคู่กับ x มันมีกี่ตัวใช่ป่ะถ้าลองทุกตัวสักพักก็จะได้คำตอบแล้วไม่ยากมากนะครับโอเคถามว่าจะหาคำตอบยังไงผมมีอีกคอมเมนต์นิดนึงซึ่งอาจจะทำให้คุณสับสนแต่จำนวนอิเวอร์ชันมันอาจจะมากถึง n สแควร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไล่นับทีละอันยังไงคุณก็เสร็จ n สแควร์เห็นไหมฮะคุณต้องนับให้เร็วกว่านับอินเวอร์ชันทุกตัวคือถ้าข้อมูลคุณเรียงลำดับผิดหมดอะเรียงจากมากไปน้อยยังไงอินเวอร์ชันที่ข้ามฟากเนี่ย n สแควร์เพราะว่าทุกตัวคู่นี้ไปจับคู่กับข้างนี้ได้หมดใช่ไหมมันก็จะเป็น n ส่วน2ยกกำลัง2ซึ่งก็เป็น o n เป็นโอเมก้า n สแควร์เป็นอย่างน้อย n สแควร์ถ้าคุณนับอินเวอร์ชันแบบ1อัน2อัน3อัน4อันแค่ไล่นับอ่ะก็ n สแควร์แล้วมันก็ไม่ทันคุณต้องนับให้มันเร็วกว่านั้นนะครับแต่เราสามารถพรีโพเซสได้อ่ะผมให้เวลาคิด3นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยอะไรตรงนี้เป็นอะไรที่ถ้าคิดไม่ออกไม่ต้องไปเสียใจนะครับผมถามตัวผมเองว่าถ้าผมไม่เคยเห็นแล้วต้องคิดเองออกไหมผมก็คงคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ลองคิดนิดนึงเผื่อคิดออกคุณจะได้แบบภูมิใจเล่าให้ลูกหลานฟังได้อ๋อเนี่ยผมนะตอนเรียนอันกอร์คิดอันกอร์อินเวอร์ชันได้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกหลานคุณโอ้ทำบรรพบุรุษช่างแข็งแกร่งนะครับอ่ะ3นาทีครับโอเคครับกลับมาครับทำไงดีเวลาเรามีโจทย์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องมากๆน้อยๆเปรียบเทียบอะไรนะครับคือถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเรียงไว้ก่อนก็โดยมากอาจจะมีประโยชน์คือตรงไปตรงมาสุดแล้วจะเตรียมข้อมูลยังไงให้มันจัดการได้ง่ายใช่ไหมเราก็เรียงไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติอย่างนี้ครับสเต็ปนี้นะครับถ้าเราสมมุติไว้ก่อนเลยว่าเรามี assumption เพิ่มเติมนะครับสมมุติว่าเรียกตัวเองแล้วเนี่ยพอได้เราสมมุติไว้ก่อนนะครับสมมติเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าจะทำให้มันจริงได้ไงนะครับคือคิดว่าอันกอร์เป็นแบบนี้เลยเนาะเราก็สั่งinversion i count แล้วกันเหมือน apple ดี i count รับ a มาเนาะอันกอร์ assumption คือal แล้วก็ ar เนี่ยนะครับถูกเรียงแล้วสูงเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับโอเคสมมุติเราแอดซูมนี่เลยนะครับถามว่าเราจะได้มาได้ยังไงอันกอร์เราก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็สั่งเรียก i count ใช่ไหมเราก็แบ่ง al ar เท่ากับ split a ก็แบ่ง a มาเป็น al ar นะครับแล้วเราก็สั่งcount 1 cl แล้วก็
A พราม L นะครับเท่ากับ I count AL CR A พราม R เท่ากับ I count AR ก็คือตัวเนี้ยเป็นผลลัพธ์ก็คือเราได้จำนวน inversion อันนี้จำนวน inversion แล้วเราได้ผลลัพธ์ก็คือ AL ที่ซอร์สแล้วมาด้วยโอเคนะฮะคือสมมุติว่ามันนับแล้วก็เรียงให้เราด้วยเลยเราจะได้เผื่อชีวิตเราจะดีขึ้นโอเคไหมฮะความหวังอันสูงสุดของเราทีนี้อัลกอริทึมเนี้ยถ้าเขียนแบบเนี้ยยังไงก็รับประทานบั๊กแน่นอนเพราะว่าไม่มีเบสเคสใช่ไหมเราก็ต้องไปใส่เบสเคสให้หน่อยนึงเบสเคสเราก็ตรงไปตรงมาครับก็คือif ก็ returnแน่นอนเราต้องรีเทิร์นเวอร์ชันแล้วก็ข้อมูลที่ซอร์สแล้วใช่ไหมก็รีเทิร์น0กับ A กลับไปนะอันนี้เบสเคสโอเคที่เหลือก็คือเรามี CL CR แล้วเราก็มี AL กับ AR เราก็ต้องมานั่งนับใช่ไหมเราต้องมานับว่าอินเวอร์ชันระหว่างคู่นี้เป็นเท่าไหร่นับเสร็จไม่พอเนื่องจากรีตัวเองเราต้องการจำนวนแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันซอร์สใช่ป่ะเราก็ต้องซอร์สกลับไปให้เขาด้วยโอเคไหมฮะเพราะนั้นสุดท้ายเราต้องคืน2อย่างคือเคาน์เตอร์จำนวนอินเวอร์ชันในก้อนนี้แล้วก็ข้อมูลในก้อนนี้ที่มันซอร์สแล้วแต่ว่าการซอร์สจริงๆก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือเรามีด้านซ้ายที่เรียงแล้วและด้านขวาที่เรียงแล้วเราจะซอร์สยังไงครับเราก็ใช้เมิร์จซอร์สก็คือเราก็จับเมิร์จอีกทีนึงก็ได้คำตอบก็คือซอร์สให้เลยเพราะนั้นแล้วการเมิร์จก็ ON ใช่ไหมลีเนียร์ไทม์มีข้อมูลก้อน2ก้อนขนาดเท่ากันจับเมิร์จกันก็ใช้เวลาลีเนียร์นั้นคุณก็แทบไม่เสียหายอะไรในการแอสซูมว่ามันจะซอร์สกลับมาให้เราโอเคมั้ยฮะแต่จริงๆเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่เหนือชั้นกว่านั้นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องสนใจมากตอนนี้นะครับเพราะนั้นสเต็ปตรงเนี้ยก้อนใหญ่ของเราตรงนี้ที่สำคัญมากที่สุดในสุริยจักรวาลก็คือนับa พราม l กับ a พราม r ใช่ไหมฮะแล้วเราก็สั่ง a พรามเท่ากับ merge a พราม l a พราม r แล้วก็ return counter ของเรานะครับก็คือ c บวก cl cr บวก cl แล้วก็ a พรามสังเกตว่าอันนี้ก็ on ใช่ไหมอันนี้ on เพราะฉะนั้นสเต็ปตัวนี้เราก็จะ ON อยู่แล้วเราเป้าหมายเราคือ low end เพราะนั้นอันกอร์เราก็จะ ON ได้โอเคถึงแม้เราจะมีเมิร์จเติมมาด้วยก็ได้โอเคไหมฮะอันนี้เป็นทริคที่ค่อนข้างพิสดารนิดนึงก็คือเราจะไปเมิร์จทำไมเราจะนับ inversion ทำไมเราต้องเมิร์จแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าถ้าเราเมิร์จแล้วเนี่ยมันทำให้สเต็ปตรงนี้ทำงานได้รวดเร็วโอเคไหมฮะอ่ะเพราะนั้นพอคุณรู้คำใบ้แล้วคำถามก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูล AL กับ AR ที่มันเรียงแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเราจะนับอินเวอร์ชันของ2ฟากนี้ได้ยังไงเรามาวาดรูปกันนิดนึงนะครับเราก็มี a a พราม l ทำไมผมต้องเปลี่ยนสีปากกาด้วยวะผมกดไปกดมา a พราม l นะฮะข้อมูลก็เรียงจากน้อยไปหามากแล้วแล้วก็มี a พราม rแล้วก็เรียนน้อยมากเหมือนกันดื้อๆโอเคมั้ยฮะเราต้องการจะนับอินเวอร์ชันระหว่าง2ฟากนี้ทำไงครับถ้าเราลองดูรูปเนาะสมมุติผมให้อันนี้เป็น x ถามว่าใครบ้างที่จะเป็นอินเวอร์ชันจับคู่แล้วเป็นอินเวอร์ชันกับผมได้บ้างผมก็ต้องมาดูว่าในฝั่งเนี้ยดื้อๆทำเส้นปะมาให้พอเห็นภาพใครบ้างที่มันน้อยกว่าผมใช่ป่ะถามว่าตรงนี้มีกี่ตัวใช่ป่ะก็คือขนาดของ y ที่อยู่ใน a พราม r ที่ y น้อยกว่า x ใช่ป่ะน้อยกว่าเท่ากับอินเวอร์ชันนับเท่ากับไม่นับเนาะน้อยกว่า x ก็คือถามว่ามีข้างหน้ากี่ตัวใช่ป่ะ
ทีนี้จะหายังไงให้มันถ้าหา x ตัวเดียวหยิบ x มาตัวนึงคุณก็วิ่งรีบวิ่งไปในเลฝั่งเนี้ยตุ๊ดๆๆๆวิ่งจนจบคุณก็หาได้แล้วว่ามีตัวนี้กี่ตัวใช่ป่ะโอเคมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดคุณสำหรับทุกตัวฝั่งนี้คุณไปวิ่งอันนี้ทุกตัวในนี้อันกอคุณก็เป็น n สแควร์กลับมา n สแควร์อยู่ดีใช่มั้ยทำยังไงให้มันเร็วขึ้นครับทำไงดีครับbinary search ก็ได้เพิ่งทำข้อสอบไปใช่ไหมครับ binary search ก็ใช้ได้ครับถ้าใช้ binary search คุณจะได้อันกอที่รันมาใน n log n ครับอันกอรวมคุณจะเป็น n log n สแควร์ซึ่งก็ใช้ได้ครับก็เร็วแล้วแหละก็ถือว่าเยี่ยมยอดดีมากทำยังไงได้อีกผมดูนิดนึงสมมติผมมี x กับ x bar ติดกันเลย x prime ติดกันถามว่าตัวที่จะเป็นจับคู่ inversion กับของ x prime ได้มันจะเป็นตัวไหนสังเกตว่ามันก็จะเป็นชุดเดิมข้างหน้าที่มันเคยเป็น inversion ที่คู่กับ x ได้ใช่ไหมฮะมันก็เป็น inversion ที่คู่กับ x prime ได้ด้วยเพราะว่ามันน้อยกว่า x แต่ x prime มากกว่าเท่ากับ x ใช่ป่ะแต่มันอาจจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะอันนี้ตัวเพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดผมดูอีกตัวนึงครับ x prime prime เป็นไงครับมันก็จะยืดไปอีกใช่ป่ะโอเคมั้ยฮะสังเกตว่าถ้าผมวิ่งอ่ะเวลาผมวิ่งหยิบตัวนึงมาวิ่งเนี่ยถ้าผมวิ่งไม่สนใจเลยผมต้องวิ่งจากข้างหน้าสุดไปใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดผมจำของเก่าไว้ว่าตัวนี้วิ่งมาถึงไหนแล้วตัวถัดไปค่อยๆวิ่งต่อคือมันอย่าวิ่งใหม่หมดคืออย่าไปทำงานซ้ำโอเคมั้ยฮะถ้าผมไม่ทำงานซ้ำผมก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็หยิบตัวใหม่แล้วก็วิ่งต่อผมก็สังเกตว่าผมก็วิ่งฝั่งนี้แค่รอบเดียวใช่ไหมฝั่งนี้เคาน์เตอร์ตัวนี้ไม่วิ่งถอยหลังใช่ไหมฮะเพราะนั้นเวลารวมเนี่ยมันจะในการมันก็คือเวลารวมเข้าเวลาในการเลื่อนเคาน์เตอร์ทั้งหมดใช่ไหมก็จะเป็น O N เทคนิคนี้นะครับเขาเรียกมีชื่อเรียกเป็นเทคนิคที่มีป่าววะ sliding window ใช่ไหมใช่อันนี้ป่ะก็คือคุณดูตัวนึงแล้วค่อยๆสไลด์อีกข้างนึงตามไปปุ๊ดอันเนี้ยรันในลีเนียร์ไทม์ลองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูอีกอันซึ่งมันจะตรงไปตรงมากว่าแต่ว่าทำแบบนี้ก็ใช้ได้ binary search ก็ได้หยิบ x มาใช่ไหมฮะแล้วก็ binary search หาฝั่งนี้ว่าตัวไหนที่มีค่ามากสุดที่น้อยกว่า x ใช่ป่ะแล้วคุณเอา index มาไปบวกอันนั้นก็ได้ไล่ x ทุกตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณทำ sliding window ก็คือคุณหยิบตัวนึงมาในนี้แล้วก็วิ่งตัวนี้แล้วก็นับไปก็ใช้ได้เหมือนกันเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยผมจะไม่เขียนตัวอันก่อนให้คุณดูนะฮะแต่ว่าก็คือเราทำก็คือfor x in a prime l ใช่ไหมแล้วเราก็มี j เป็น1อยู่นะครับแล้วเราก็y นะครับอันนี้เรียกเป็นอะไรนะอันนี้เรียกเป็น y ไปแล้วกันนะครับเพื่อความง่าย y i j เนี่ยนะครับน้อยกว่า xก็สั่ง j บวกๆพอคุณนับตรงนี้ได้คุณก็ได้อินเด็กซ์ก็คือตรงนี้ j เป็นอินเด็กซ์ของตัวที่มากกว่าเท่ากับ x อันนี้ต้องมีแอนต้องระวังนิดนึงว่า j ต้องไม่เกิน n ส่วน2อะไรประมาณนี้ครับมันจะมีโค้ดประมาณนี้อาจจะบวกอาจจะบั๊กได้นะครับต้องไปปรับนิดหน่อยแต่ว่าพอ j คุณ j ได้อินเด็กซ์มาปั๊บคุณก็อัปเดต inversion c เริ่มต้นเป็น0 c ก็เท่ากับ c บวก j ลบ1อะไรประมาณนี้ครับไอเดียจะประมาณนี้โค้ดจริงจังเดี๋ยวผมอาจจะโพสต์ให้ดูอีกทีแต่ว่าคือคุณทำ sliding window อันนี้นะครับอันกอร์นี้จะรันในเวลา on เพราะว่าลูปนี้รัน on รอบแต่ while loop เนี้ยค่า j เนี่ยจะเพิ่มค่าไม่เกิน n แล้วค่ามันไม่ลดเพราะนั้นมันก็จะเวลารวมก็จะไม่เกิน n on นะครับโอเคไหมฮะถ้าทุกครั้งที่ลูปนี้ขยับ j มันจะเพิ่มค่า1ใช่ไหมแต่ค่ามันไม่เกิน n เพราะในเวลารวมในการทำงานมันก็จะไม่เกิน o n นะครับโอเคแต่ว่าทำแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมขอเขียนไว้ก่อนครับอาจจะบั๊กนะครับสังเกตว่าแต่ก่อนนี้เราจะไปไหนไกลครับสังเกตว่าที่เราทำตรงนี้ทำ sliding window ดื้อๆเนี่ยมันเหมือนกับการทำอะไรเลยมันเหมือนทำอะไรมันมีสเต็ปหนึ่งที่เราต้องทำเมื่อกี้เห็นยัง
ตอนเวลาเราเมิร์จเราทำไงครับเราก็ทำแบบนี้แหละนึกว่าไหมฮะเรามีพอยเตอร์2ตัวใช่ไหมเวลาเมิร์จเราก็กระดึก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 ไปเป็นคู่ใช่ไหมฮะเวลาเมิร์จก็เป็น ON ทำไมเป็น ON เพราะว่าแบบเหตุผลเดียวกันเลยเป๊ะเป๊ะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไป implement ในเมิร์จได้เลยก็คือเราเมิร์จไปนับไปอันกรเนี้ยจะเป็นเมิร์จแอนด์เค้าเราก็ได้ C ออกมานะครับคุณก็เอา C ออกมาเพราะนั้นอันกรก็จะซิมพลิฟายนิดนึงคือคุณไม่ต้องมานับแล้วก็มาเมิร์จคือคุณเมิร์จไปนับไปได้เลยนะครับดีเทลตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นกันบ้านคุณก็ไปไล่เอาแล้วกันนะฮะคิดว่าไล่สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ในวิชาพ็อปโซก็จะมีให้เขียนอย่างน้อย1ข้อหาอินเวอร์ชันเนี่ยแหละคุณก็จะได้เข้าใจอันกออย่างถ่องแท้เลยนะครับบางคนบอกว่าถ้าไม่ได้ implement จะไม่เข้าใจอันกอก็ได้ implement แน่ๆนะครับ